เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดวิญญาณเฮียนของยายสายย่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเพียวเมื่อตอนที่เธอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้คุณเพียวมีเพื่อนชื่อคุณจอยและคุณอิมคุณเพียวสนิทกับทั้งคู่ชนิดที่ว่าสามารถหยิบเสื้อผ้าของกันและกันไปใส่ได้แล้วก็ไม่เคยเอาเรื่องแย่ๆไปนินทาหลังจากคบกันมาปีกว่าคุณเพียวก็สังเกตว่าคุณจอยไม่ค่อยกลับบ้านสักเท่าไหร่แล้วก็สงสัยมานานว่าเพราะอะไรแล้ววันหนึ่งทั้งสามก็มาพูดเรื่องกลับบ้านคุณเพียวเลยเอ่ยปากถามคุณจอยไปคุณจอยก็เล่าให้ฟังว่าคุณจอยกลัวยายแดงที่อยู่ข้างบ้านคุณเพียวก็ขำและงงนิดหน่อยแต่คุณอิมยืนยันว่าน่ากลัวจริงๆเพราะเคยไปนอนที่บ้านคุณจอยมาแล้วแล้วก็ได้เจอกับยายแดงมาแล้วด้วยเช่นกันบ้านของคุณจอยเวลาจะไปต้องผ่านวัดหนึ่งและอยู่ลึกเข้าไปพอสมควรทางก็ค่อนข้างเปลี่ยวสองข้างทางจะเป็นทุ่งนากับที่รกร้างไกลสุดลูกหูลูกตาแซมด้วยต้นตาลหมู่บ้านของคุณจอยเป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งอยู่ลึกลับและโดดเดี่ยวอาชีพของคนในหมู่บ้านคือทำนาปาดตาลมีสวนยางบ้างไม่มีวัดไม่มีโรงเรียนเวลาจะเผาศพก็ต้องขนศพไปเผาที่หมู่บ้านข้างๆเวลาจะเรียนหนังสือก็ต้องนั่งรถไปโรงเรียนของอีกหมู่บ้านเช่นกันบ้านของคุณจอยอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วบ้านที่อยู่ติดกันก็เป็นบ้านของยายแก่คนหนึ่งชื่อว่ายายแดงอายุประมาณ 60-70 ปีแล้วซึ่งจากห้องนอนของคุณจอยสามารถมองเห็นภายในบ้านชั้น2ของยายแดงได้อย่างชัดเจนยายแดงจัดว่าเป็นคนสำคัญของหมู่บ้านคนหนึ่งเปรียบเสมือนนายกสมาคมนักตำหมากของหมู่บ้านก็ว่าได้คนแก่อย่างยายแดงก็จะชอบมาตำหมากไปเม้ามอยไปตามประสายายแดงแกชอบเต้นรำมีงานบวชงานดนตรีใกล้ๆแกก็ไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนจัดได้ว่ายายแดงเป็นสายย่อยุคโบราณที่บ้านแกมีวิทยุอยู่เครื่องหนึ่งถ้าแกอยู่บ้านแกก็จะเปิดวิทยุทั้งวันถ้ามีเพลงแนวรำวงโผล่มาจังหวะสนุกยายแดงแกก็จะเต้นของแกคนเดียวอยู่ที่ชั้น2ตอนคุณจอยอยู่ม.3ยายแดงไปงานบวชลูกชายของคนในหมู่บ้านแกก็เดินรำกลองยาวแห่นาคหน้าขบวนแกรำอยู่แล้วก็เป็นลมทรุดลงไปกองกับพื้นพอแกฟื้นขึ้นมาคนก็พาแกไปส่งบ้านคุณจอยที่มองจากห้องนอนตัวเองก็เห็นว่าแกนอนอยู่พอเช้ามาหลังจากที่คุณจอยตื่นก็เปิดหน้าต่างและมองออกไปทางบ้านของยายแดงแต่แล้วก็ต้องตกใจมากเพราะยายแดงนอนอยู่ท่าเดิมเหมือนกับเมื่อวานเปียบคุณจอยเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะปกติแกเป็นคนตื่นตั้งแต่เช้ามืดจากนั้นคุณจอยเลยลงไปบอกพ่อกับแม่พ่อคุณจอยก็ไปยืนเรียกแกที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพ่อกับแม่คุณจอยก็พยายามเปิดประตูแต่ก็เปิดไม่ได้เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็มาช่วยกันงัดประตูจนสุดท้ายเลยได้รู้ว่ายายแดงตายจนตัวแข็งแล้วซึ่งตอนนั้นคุณจอยถึงกับขนลุกเพราะเห็นศพแกตั้งแต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่มาชันสูตรก็สรุปว่าแกหัวใจวายตายญาติของยายแดงก็เอาศพแกไปตั้งสวดที่วัดหมู่บ้านข้างๆแล้วญาติก็พยายามสืบหาลูกสาวคนเดียวของแกที่หนีไปกับผู้ชายแต่ก็หาไม่เจอลูกสาวแกเลยไม่ได้มาเผามีแต่ญาติช่วยกันจัดการงานศพส่วนบ้านแกพวกญาติก็ปิดบ้านไว้แน่นหนารอให้ลูกสาวแกกลับมาญาติพี่น้องคนอื่นก็ไม่กล้ายุ่งเพราะยายแดงเคยแช่งไว้ว่าถ้าแกตายแล้วญาติพี่น้องคนไหนคิดจะมาเอาสมบัติแกจะตามจองเวรตามหลอกหลอนให้ตายตามแกไปเลยและหลังจากยายแดงตายไป
คุณจอยก็ไม่กล้าเปิดหน้าต่างห้องที่มองเห็นบ้านยายแดงอีกหลายวันพอเห็นว่าทุกอย่างปกติประกอบกับอากาศร้อนคุณจอยก็เลยเปิดหน้าต่างตามปกติแล้วคืนนั้นเองขณะที่คุณจอยนั่งทำการบ้านอยู่บรรยากาศก็เหมือนว่าฝนกำลังจะตกมีลมแรงแล้วก็ได้ยินเสียงหน้าต่างกระแทกกับอะไรสักอย่างคุณจอยเลยลุกไปดูที่หน้าต่างพอไปถึงก็เห็นหน้าต่างสายตะขอเกี่ยวไว้ซึ่งมันกระแทกกับอะไรไม่ได้แน่ๆคุณจอยเลยตามหาว่าเสียงมันมาจากไหนพอเพ่งมองไปที่บ้านของยายแดงคุณจอยก็เห็นว่าหน้าต่างของบ้านยายแดงเปิดอยู่แล้วก็มีเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างดังหวิวหวิวพอเพ่งตามองดีๆก็เห็นว่ามีเงาใครก็ไม่รู้เดินไปเดินมาบนบ้านของยายแดงคุณจอยขนลุกสู้แต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มที่เห็นอาจจะเป็นญาติของยายแดงที่มาดูบ้านให้แก่แต่ว่าเงานั้นก็มีท่าทางแปลกๆมีการดัดตัวโค้งเหมือนคนกำลังทำท่าโยคะซึ่งคุณจอยก็คิดขึ้นมาในใจว่าดึกป่านนี้แล้วใครมันจะบ้าไปยืนดัดตัวเล่นโยคะมืดๆบนบ้านคนตายวะพอคิดได้อย่างนั้นคุณจอยก็รีบปิดหน้าต่างลงกลอนโดยทันทีพอเช้ามาคุณจอยก็แอบแง้มบานหน้าต่างบ้านของตัวเองแอบดูบ้านยายแดงปรากฏว่าหน้าต่างบ้านยายแดงยังปิดสนิทอยู่ตั้งแต่ยายแดงเสียไปคุณจอยรีบไปบอกพ่อคุณพ่อคุณจอยก็คิดว่าเมื่อคืนลมฝนพัดแรงอาจทำให้หน้าต่างเปิดออกพ่อคุณจอยเลยไปบอกญาติยายแดงที่ถือกุญแจบ้านให้มาดูมาปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยกลัวฝนสาดกับกลัวพวกขโมยจะปีนเข้าบ้านแต่คำตอบที่พ่อคุณจอยได้รับก็คือตั้งแต่ทำศพยายแดงเสร็จก็ไม่มีใครไปบ้านนั้นอีกส่วนเรื่องหน้าต่างญาติยายแดงก็ยืนยันหนักแน่นว่าปิดประตูปิดหน้าต่างเรียบร้อยแน่นหนามากไม่น่าจะเปิดได้แต่แล้วพ่อของคุณจอยก็พูดออกมาว่าหรือว่ายายแดงเป็นคนเปิดหลังจากที่คุณจอยเจออะไรแปลกๆแล้วกลุ่มวัยรุ่นแถวบ้านพากันเข้าไปในสวนหลังบ้านยายแดงเข้าไปขโมยเอากล้วยมะละกอมะม่วงของยายแดงอารมณ์อยากลองของเพราะพวกนั้นรู้อยู่แล้วว่าสมัยที่แกยังไม่ตายแกก็หวงผักผลไม้ของแกมากแต่ถ้าไปขอแกดีๆแกก็จะให้ไม่เคยว่าอะไรแต่ถ้ามีใครมาขโมยของของแกแล้วก็เป็นได้โดนด่าถึงบรรพบุรุษแน่นอนพอแกตายพวกวัยรุ่นก็พากันเข้ามาขโมยด้วยความย่ามใจพ่อคุณจอยเห็นเมื่อไหร่ก็ปรามพวกนั้นไม่ให้มาขโมยของของคนตายแต่ก็ไม่มีใครฟังพวกวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็เจอดีเข้าจนได้บางคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าหมู่บ้านตอนดึกๆก็เห็นยายแดงขี่รถตามมาซึ่งมีมาแต่เสียงรถหันไปมอง 3-4 รอบก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็กลัวเร่งเครื่องจนรถล้มดีที่ไม่มีใครตายหรือพิการบางคนก็ถูกยายแดงตามไปหลอกกันถึงบ้านมีเสียงเคาะหน้าต่างตอนกลางดึกพอเปิดไปก็ไม่เจอใครเป็นอย่างนี้ทั้งคืนทุกคืนติดต่อกันเป็นเดือนบางคนก็ฝันว่ายายแดงหน้าตาโกรธจัดมาชี้หน้าด่าว่าเป็นหัวขโมยเจออย่างนี้ทุกคนต้องเอาของที่ขโมยมาไปคืนแล้วก็ต้องไปจุดธูปขอขมาลาโทษยายแดงกันยกกลุ่มที่บ้านของคุณจอยก็จะยายแดงหลายคนพ่อของคุณจอยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกก็เห็นยายแดงเดินไปเดินมาอยู่รอบบ้านส่วนแม่คุณจอยก็เห็นเป็นเงาดำเดินไปรั้วหน้าบ้านแล้วเดินกลับหายวับเข้าไปในบ้านแม่ของคุณจอยเชื่อว่าแกมีห่วงแกหวงสมบัติกลัวคนอื่นจะมาเอาไปแกก็เลยวนเวียนอยู่ในบ้านไม่ยอมไปไหนหลังจากคนในหมู่บ้านเจอความเฮี้ยนของแกไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับข้าวของของยายแดงอีกเลยคุณจอยเองก็กลัวถึงขั้นฟ้ามืดเมื่อไหร่ก็จะปิดหน้าต่างลงกลอนให้แน่นแล้วเอาพระพุทธรูปมาตั้งใกล้ๆกับหน้าต่างข
ขณะทำอย่างนี้แล้วบางคืนคุณจอยก็ยังได้ยินเสียงเพลงจากวิทยุในบ้านแก่ดังลอยมาเบาๆโดยเฉพาะเพลงจังหวะฟ้อนรำแบบที่แก่ชอบตอนนั้นคุณจอยก็คิดว่าหลังจากร้อยวันไปแกก็คงเงียบๆไปเองแต่ว่าผ่านไปเป็นปี2ปีแกก็ยังมาหลอกเป็นระยะระยะยิ่งผ่านไปนานบ้านยายแดงก็เริ่มโทรมที่ดินก็เริ่มรกหญ้ากับเถาวัลย์ขึ้นสูงพวกญาติแกก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่มย่ามอะไรมากแค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชะโงกดูที่หน้าบ้านแล้วก็ไปเพราะกลัวว่าแกจะมาหลอกแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลตอนที่คุณอิมไปเที่ยวบ้านคุณจอยจะเรียกว่าถูกหลอกให้ไปนอนเป็นเพื่อนก็ว่าได้เพราะคุณจอยไม่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังมาก่อนพอไปถึงคุณจอยก็พาคุณอิมเดินดูนั่นดูนี่รอบบ้านจนคุณอิมไปเห็นบ้านยายแดงที่ดูรกมากเลยถามคุณจอยว่าเป็นบ้านใครยังไงพอตกเย็นคุณอิมอยู่ในห้องคุณจอยที่ชั้นสองคนเดียวคุณอิมกำลังนอนเลือกรูปในโทรศัพท์ที่ถ่ายมาสวยๆไปโพสต์ลง Facebook ระหว่างที่เลือกรูปอยู่นั้นก็รู้สึกร้อนขึ้นมาเลยหันไปเห็นมีหน้าต่างถูกปิดอยู่คุณอิมก็เลยเดินไปเปิดออกแต่พอเปิดก็เห็นว่ามีบ้านหลังผุๆเปิดหน้าต่างไว้คุณอิมก็ยืนดูชะโงกมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งตอนนั้นก็เย็นมากแล้วแสงเริ่มสลัวพอเพ่งดูสักพักก็เห็นว่ามียายแก่ๆนั่งตามหมากอยู่แล้วแกก็หันหน้ามาสบตากับคุณอิมแกยิ้มจนเห็นฟันดำและน้ำหมากไหลย้อยลงมาคุณอิมไม่ได้คิดอะไรก็ยิ้มตอบแกไปแล้วก็กลับมาเล่นมือถือต่อตอนนั้นคุณอิมก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็แค่คุณยายนั่งตามหมากแค่นั้นเองเลยไม่ได้บอกคุณจอยคืนนั้นขณะที่คุณอิมกำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงเพลงจังหวะสามช่าดังลอยแว่วมาคุณอิมคิดในใจว่ายายบ้านข้างๆแกคงเป็นสายตื๊ดดึกดื่นขนาดนี้ยังย่ออีกวันรุ่งขึ้นคุณอิมออกไปเที่ยวรอบหมู่บ้านกับคุณจอยพอตอนเย็นก็กลับบ้านอาบน้ำเปิดหน้าต่างรับลมก็เห็นว่าบ้านข้างๆเปิดหน้าต่างอีกแล้วคุณอิมเช็ดผมไปก็มองไปเห็นยายแก่คนเมื่อวานโผล่หน้าออกมาจากขอบหน้าต่างคุณอิมก็คิดว่าทำไมยายแก่โผล่มาแค่ครึ่งหน้าทำเหมือนแอบมองแต่ก็ไม่ใช่เพราะแกโผล่ออกมาจนเห็นผมยาวย้อยลงมาเต็มตาขนาดนั้นคุณอิมก็ยิ้มให้เหมือนเดิมแล้วหันหลังไปหยิบหวีแต่พอหันกลับมาอีกทีก็ไม่เห็นคุณยายแล้วในวันที่3ที่คุณอิมไปอยู่บ้านของคุณจอยคุณอิมก็ทำกิจกรรมเดิมๆขี่รถเที่ยวแล้วก็กลับมาตอนเย็นๆคุณอิมก็แปลกใจว่าอยู่มา3วันตอนเช้าๆไม่เคยเห็นยายแกลงมาจากบ้านเลยพอเห็นหน้าต่างบ้านแกเปิดอยู่คุณอิมเลยตั้งใจดูแกอย่างจริงจังแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเอากระจกส่องหน้ามายืนส่องตอนหวีผมโดยหันหลังให้บ้านแกจังหวะที่สางผมลงปิดหน้าตอนนั้นคุณอิมหลับตาแต่พอลืมตาคุณอิมก็ต้องตกใจร้องเสียงดังเพราะเห็นคุณยายอยู่ในกระจกแกห้อยหัวโผล่มาจากขอบหน้าต่างด้านบนแล้วคุณอิมก็รีบหันไปมองแต่ก็ไม่มีใครเลยคิดว่าตัวเองตาฝาดเพราะคงไม่มีใครห้อยหัวลงมาจากขอบบนหน้าต่างด้านบนได้เช้าวันรุ่งขึ้นคุณอิมจะกลับบ้านก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่บ้านคุณจอยสักทีเพราะ3วันที่ผ่านมามัวแต่ออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วไม่รู้ว่าอะไรดลใจคุณอิมเลยถามขึ้นมาว่ายายคนผมขาวๆบ้านข้างๆนี่เขาเป็นใครคะทำไมหนูเห็นแกอยู่แต่บนบ้านทั้งบ้านคุณจอยมองหน้ากันเลิกลักพร้อมๆกับขนแขนที่ลุกจากเท้าจนถึงหัวแล้วคุณอิมก็เล่าสิ่งที่เห็นให้พ่อกับแม่ของคุณจอยฟังพอคุณอิมพูดจบแม่ก็บอกว่าสิ่งที่คุณอิมเห็นคือยายแดงเจ้าของบ้านคุณอิมก็ถึงกับบังอ้อ
แต่พอแม่พูดต่อว่าแกตายมาได้5ปีแล้วคุณอิมก็ลมจับขนลุกแล้วก็ช็อกปกติคนที่บ้านคุณจอยก็จะแค่ได้ยินเสียงเห็นแค่เงาแต่ว่าคุณอิมเจอแบบจัดเต็มมากทั้งตำหมากโชว์ทั้งยิ้มให้ทั้งชะโงกมาที่หน้าต่างดีที่วันนี้จะกลับบ้านแล้วส่วนคุณจอยก็ปิดหน้าต่างทุกบานแน่นลงกลอนอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งหันไปทางบ้านยายแดงคุณเพียวก็สงสัยว่าทำไมแกยังไม่ไปที่ชอบที่ชอบยังคงมาหลอกหลอนคนทำไมคุณจอยก็บอกคุณเพียวว่าชาวบ้านเชื่อกันว่าที่ยายแดงไม่ยอมไปไหนเพราะแกจะอยู่เฝ้าสมบัติไว้รอลูกสาวแกกลับมาญาติๆก็พยายามตามหาลูกสาวยายแดงให้กลับมาจัดการที่ดินกันอยู่แม้ยายแดงจะโกรธลูกสาวแกมากแต่ด้วยความเป็นแม่จะโกรธลูกแค่ไหนขนาดตายไปแล้วก็ยังมิวายเป็นห่วงลูกยายแดงถึงขั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดทุกวันนี้เวลาอากาศดีๆหรือมีงานมหรสพในหมู่บ้านเมื่อไหร่คนในหมู่บ้านก็มักจะได้พบเจอหรือไม่ก็ได้ยินเสียงเพลงดังแว่วออกมาจากบ้านยายแดงกันอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน